นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบราชการผู้ชวานคิมโกก็ดีหลวงพ่อชน้องกตัปปโยก็ดีและขอโอกาสพระเถรานุเถระทุกท่านทุกรูปก็ขอเจริญสุขสวัสดีญาติโยมทุกท่านทุกคนขอว่ากันตามธรรมเนียมพระกองรู้จะเทศเรื่องอะไรโยมมาเทศคุยก็คนเดียวท้องก็เพาะก็ไม่ได้ใหญ่อะไรจะเอาอะไรมาคุยเก็บความรู้นี่ว่าองค์นี้มาอีกแล้วโมตัวเล็กโมเก่งมันไม่ได้เก่งหรอกบางทีคิดไม่ออกบางทีมาเทศมาอะไรวันนี้ไม่อยากพูดเรื่องอะไรก็ไม่เป็นไรญาติโยมก็ถือว่ามาสร้างบารมีกันอดหลับอดนอนอดทนจะเวียนเทียนต่อเที่ยงคืนก็อดทนเอาอย่างนั้นก็ถ้ามันเมื่อยมันปวดก็ลุกได้ลุกยืนเดินจงกรมไปมาได้อย่าไม่ได้เดินไปเดินมาเข้า ที่นอนเข้าที่นอนแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งก่อนแล้วค่อยลุกก็เรียบร้อย นะก็โมทนาก็ดีใจด้วยที่มาปฏิบัติกันวันพระวันนี้ก็เป็นวันเพ็ญ พระจันทร์เต็มดวง ตอนนี้ฝนก็ตกบ่อยพระก็ไม่ค่อยสบายกันแต่มาก็ต้องพกยาแก้ไอฉันไปด้วยเทศไปด้วยอมไปด้วยต้องถามนะว่าไม่มีใครเลยนิมนต์มาเทศไม่มีใครไม่มีใครก็ต้องมาก็ไม่เป็นไรฟังธรรมะซ้ำๆจากๆของเก่ายิ่งขัดยิ่งขัดยิ่งใสขัดที่เดิมนั่นแหละใจดวงเดิมใจดวงเก่าขัด ขัดผิดที่หรือว่ามันเลยไม่ค่อยเข้ากันยังไม่เข้าก็เปลี่ยนที่ใหม่มันก็เลยไม่เข้าต้องขัดที่เดิมนั่นแหละใจดวงเดียวปัญหาเรื่องธรรมะคือก็เรื่องของใจนั่นแหละ แก้กันที่ใจ สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ก็ทุกข์กับทุกเรื่องใจนั่นแหละ ไม่ว่าชาติใด ก็เรื่องใจเรื่องใจเป็นเรื่องใหญ่ใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจว่าจะทำดีก็ใจทำไม่ดีก็ใจ จะไปเกิดดีก็ใจจะเกิดไม่ดีก็ใจจะสุขก็ที่ใจจะทุกข์ก็ที่ใจ ใจนี้อย่าให้มันอยู่เฉยๆแล้วมันไม่จะให้มันดีมันคงไม่ดีมันต้องมีเหตุมีปัจจัยตกแต่งให้มันตกแต่งให้มันใจก็เหมือน
เครื่องประดับหรืออะไรสักอย่างตกแต่งให้สวยก็สวยตกแต่งให้ขี้เหร่ก็ขี้เหร่แต่ว่าศีลธรรมเพราะว่าศีลธรรมนี่เป็นของสวยงามจะเป็นทานศีลภาวนาศีลห้าศีลแปดภาวนาขัดนะเจริญเมตตาเนี่ยก็เป็นของงามเป็นเครื่องประดับของใจเราประดับจิตใจศีลธรรมนี่มีกลิ่นทว่าเป็นกลิ่นกลิ่นหอมหอมทวนลมศีลธรรมนี่หอมทวนลมเพราะว่าลมสวนทวนลมได้ไปเป็นทั่วโลกถ้าดีก็ถึงสวรรค์กินศีลกินทานกินธรรมเป็นที่รักของเราเทวดาและพวกผีปีศาจทั้งหลายเป็นที่รัก ก็คงจะรู้ธรรมะกันเยอะแล้วมั้งญาติโยมก็ฟังมาเยอะเมืองไทยเรานี่ครูบาอาจารย์เยอะแล้วก็สมัยนี้ก็ที่ศึกษาธรรมะก็ไม่อดอยากกันอยู่ใน ถ้ามีโทรศัพท์ก็ YouTube อยู่ไรก็โอ้มีมากมายจะเลือกแบบไหนเอาแบบพระหรือแบบโยมได้หมดอาจารย์ทั้งนั้นจะเอาบรรลุขั้นไหนเลือกก็จะเอาเป็นแบบไหนจะไปในโลกสวรรค์นิพพานมีให้เลือกแม่ยุคนี้มันก็สุดยอดนะสุดยอดจริงๆกว่าจะถึงจุดนี้ก็คงจะหลายล้านปีไงก็ธรรมะก็ดูที่กายเราแล้วไม่ต้องอื่นไกลหรอกครูบาอาจารย์องค์ไหนมาก็สอนให้พิจารณาดูกายกายภายในภายนอกแต่จริงธรรมะก็ถ้าเราไม่ถนัดตรงที่กายใจแล้วก็ข้างนอกก็ได้เหมือนกันข้างนอกธรรมชาติเราใช้แบบปัญญาก่อนมันไม่ยังไม่สงบก็ใช้ปัญญาเอาปัญญาพิจารณาดูอะไรมันเปลี่ยนแปลงให้พิจารณาในเชิงแบบ ความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเมื่อเรานั่งในร่มไม้อย่างนี้นานๆไปก็แล้วมีกิ่งไม้หรือใบไม้กิ่งก็กิ่งเล็กๆนะยังไม่กิ่งใหญ่กิ่งใหญ่ลงมาก็พระก็คงจะพระเองมีที่บังอยู่แข็งชวนก็ต้องดูด้วยนะโยมนะมองดูข้างบนบ้างถ้ามีกิ่งตายก็อย่าไปนั่งก็หลบๆหน่อยก็ระวังไปธุดงค์ถ้าไปธุดงค์นี่ให้เวลาจะปักกรดอะไรนี่ตามลมไม้ก็มาให้ดูให้ดูว่าข้างบนมีกิ่งไม้ตายไหมถ้ามีก็อย่าไปปักกรดเดี๋ยวหาว่าเทวดาลงโทษไม่ได้ที่จริงไม่ใช่หรอกมันจะหักอยู่แล้วจึงเข้าสวยต้องมองดูรอบครอบกิ่งไม้ที่ดีๆทำไม่เคยอดีตชาติไม่เคยไปตีหัวใครคงไม่หล่นใส่แล้วอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ต้องระแวงนะคงไม่เป็นไรนะพุทโธไว้พุทโธ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 นี่มันเป็นของพิเศษนะโยมนะพุทโธพุทโธกันผีได้ครับ
กันผีได้แต่มันไม่ไปเราก็ไปนะโยมพุทโธแล้วพุทโธแล้วมันไม่ไปเราก็ต้องไปพุทโธต้องทนถึงได้เที่ยงคืนหรือเปล่านะอาตมาเองก็ไปได้ที่ไปยอมไปหมดอาตมาก็ไปหมดเหมือนกันยอมว่านั่งมานานแล้วจะไปแล้วแหละแต่ว่ามันลุกไม่ทันพระมาก่อนไม่เป็นไรจะคุยเรื่องนิทานก็จำไม่ได้อีกโยมมันอายุมากแล้วยังไงจำไม่ค่อยอะไรไม่ค่อยได้มันก็เสื่อมไปสัญญาไม่เที่ยงเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วอะไรมันก็จะจำอะไรก็ไม่เหมือนบางทีไม่อยากนึกอยากคิดอะไรคนแก่บางทีไม่อยากนึกอยากคิดอะไรมันใครพูดอะไรไม่อยากนึกไม่อยากจำเอาอะไรนะมันเหมือนเป็นภาระอย่างหนึ่งเหมือนกันถ้าทำใจเฉยๆว่างๆมีความสุขดีไม่ว่าใครแล้วโยมเนาะพูดแก่แล้วมันไม่สบายใจไม่ใช่ไงจะเล่าเรื่องอะไรโยมเล่าเรื่องผีดีกว่าเอาเรื่องผีนี่ห้ามเชื่อนะเชื่อสำหรับเป็นบุคสำหรับบุคคลว่าให้พิจารณาญาณเฉพาะตัวของใครของมันก็แกง่วงแกง่วงแกซึมไปเล่าเรื่องผีใครเชื่อว่าผีมีจริงบางคนก็ไม่เชื่อสมัยที่อยู่ป่าช้ามีพระองค์หนึ่งท่านไม่เชื่อเรื่องผีอาตมาเลยบอกว่านิมนต์ท่านไปอยู่คนเดียวนะที่กูกลัวนั่นแหละไม่ยอมไปเฮ้ยไม่เชื่อทำไมไม่ไปบอกว่าแล้วบอกวิธีด้วยว่าท่านอย่านอนนะให้ท่านภาวนาทั้งคืน3 วัน 7 วันอย่านอนกลางวันด้วยกลางวันก็ถ้าง่วงให้เดินโยกมเอาเดินแบบไหนก็ได้อย่าให้มีสติอยู่เรื่อยๆตรงไหนกลัวให้ไปที่นั่นก็ไม่ไปหรือจะนอนก็ได้จะนอนก็ได้แต่อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจุดนี้จึงไหนที่น่ากลัวเรียกสมัยก่อนในประชาบางแรงนี่น่ากลัวโยมน่ากลัวประชาบางแรงมีทั้ง7 ประชาประชาเดียวนั่นแหละมันมีทั้งเผาฝังประชาเด็กประชาผู้ใหญ่มีทั้งตายโหงเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าอุบัติเหตุอย่างนี้เขาจะฝังไว้ก่อนตกน้ำตายบ้างผูกคอตายอุบัติเหตุอะไรเขาจะฝังไว้สักปี 2 ปีบางทีแล้วก็ไปฝึกใจนั่นแหละเพราะว่าอาตมาเป็นคนกลัวผีโยมอาตมานี่กลัวผีตั้งเกิดมาตั้งเป็นเด็กนี่ถ้า3 คนต้องนอนกลางคนกลัวผีมาบวชเป็นพระเราจะไปทุดงคนเดียวได้ยังไงมันนึกในใจว่าถ้าเป็นพระวิ่งผีนี่สงสัยเสียเชิงพระเนี่ยก็เสียพระหมดจะไปยังไงก็ได้ศึกษา
อ่านพระไตรปิฎกคำสอนพระพุทธเจ้าว่าวิธีแก้ความกลัวพุทธเจ้าก็บอกว่าชี้ให้ไปป่าช้านะพระที่บวชใหม่โคนไม้ถ้ำบ้านล้างอะไรนี่แล้วป่าช้าให้ไปให้ไปศึกษาที่นั่นป่าช้าสมัยก่อนคงจะเป็นที่ทิ้งศพทางอินเดียเขาจะคงบางศพก็เผาบางศพก็ไม่เผาก็มาทิ้งในป่าช้าให้พวกหมาพวกหมาจิ้งจอกหมาป่าอะไรจะมากินซากศพสมัยทุกวันนี้ก็อินเดียก็หมาจิ้งจอกก็ยังเยอะอยู่ตกกลางคืนมานี่ตาแดงๆเอาไฟฉายไปส่องดูตาแดงๆร้องวับวับคุยกันหากินทุกวันก็ยังมีเยอะอยู่แถวถ้าใครไปเนชันชิกหรือว่าไปเดินธรรมยัตตากับหลวงพ่อสนองเวลากลางคืนมามันจะร้องวับวับจะมาฉายไฟดูก็ตาแดงกันเป็นแถวตัวผอมๆเดินหิวๆโหยนั้นป่าช้าสมัยก่อนก็เป็นอย่างนั้นเป็นที่ทิ้งศพทิ้งพวกแต่ทุกวันนี้ก็มีบางที่เขาก็เอามาควายที่ตายแล้วเขาไม่กินเขามาทิ้งที่ป่าช้าป่าช้าควายหมาเพียบเหมือนกันนะหมาตัวอ้วนทั้งนั้นเลยแต่มันเดินผ่านไปมันหวงมันนึกว่าเราจะไปแย่งมันก็แยกเขี้ยวใส่อาตมาก็ตัวเล็กๆด้วยไม่ไหวไม่เอาถอยดีกว่าเริ่มอินเดียเขาก็แปลกดีทั้งนั้นถ้าบ้านเราก็ไม่เหลือไม่ฟังก็หมดหมาก็ได้แค่กระดูกนั่นแหละอันนั้นก็มีประโยชน์ในสมัยก่อนแต่เขาพระคงไม่กลัวผีกันมั้งอินสมัยก่อนให้ไปพิจารณาศพว่าคนร่างคนเรานี่เมื่อตายแล้วคนเราเกิดมาตอนมีลมหายใจอยู่ก็อะไรก็ดีหมดพอหมดลมแล้วก็หมดเหมือนกันเอาอะไรไม่ได้เหลือแต่ร่างกายก็เอาไปไม่ได้ให้เราไปพิจารณาดูซากศพเฉพาะภิกษุนี่ก็พวกจริตราคะจริตนี่ก็ให้ไปพิจารณาจะเป็นภิกษุเป็นญาติโยมหรือว่าภิกษุณีก็ดี พวกราคะจริตหลงสวยงามนี่ให้พิจารณาว่าเป็นอย่างไรเมื่อตายวันนี้1วัน2วัน3วันศพเป็นอย่างไรมันจะน่าดูไหมเราก็จะเราหลงอะไรมันจะให้พิจารณาตรงนั้นให้พิจารณาให้มันไม่ให้มันหลงไม่ให้หลงเกินไปหลงจนบางคนนี่ต้องเป็นทุกข์กับความงามของตัวเองมีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็เศร้าใจถ้าไปพิจารณาแล้วก็จะได้ปลงได้จะไม่ทุกข์กับมันเกินไป ประโยชน์ของป่าช้าก็เป็นอย่างนั้นก็เห็นความตายรักความไม่เที่ยงของร่างกายเราเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายแต่ความเกิดแก่เจ็บตายคือเป็นธรรมดาธรรมดาคือมันจะต้องเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าธรรมดาคือเกิดมาแล้วก็ต้องตายเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นดาแต่ว่าพระเจ้าให้พระเจ้าแสวงหาทางไม่เกิดทำยังไงเพราะว่าการเกิดนี่การตายไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นทุกข์คนก่อนจะตายก็เป็นทุกข์ตายมาแล้วคนอยู่คนที่เคยเป็นที่รักก็เป็นทุกข์อีกการพลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์ที่เราไม่อยากตายนี่ก็เพราะว่ายังมีของที่เราชอบอยู่ยังมีของที่เรารักเราหวงอยู่มันเลยไม่อยากตายมันมีตัวนี้อยู่เขาเรียกห่วงผูกพันห่วงที่มันมัดเราไว้ไม่อยากมันไม่อยากยังอยากอยู่ไม่อยากตายแต่ไม่ใช่ว่าอยากตายก็ไม่ใช่นะ
ไม่ใช่ว่าอยากตายก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะเป็นตัณหาเหมือนกันนะอยากตายก็ไม่ใช่ไม่อยากตายก็ไม่ใช่มันต้องละทั้งสองอย่างนะพุทธเจ้ามาสอนให้เราละความอยากและความไม่อยากเป็นกิเลสเหมือนกันอยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นอันเป็นตัณหาเหมือนกันอยากจะตายไว้นี่ไม่ใช่ว่าจะหลุดพ้นนะก็เป็นกิเลสเหมือนกันไม่อยากตายก็เป็นทั้งสองอย่างนี้ก็มีโทษเหมือนกันมันยังไม่พ้นทุกข์ไว้งั้นยังไม่พ้นทุกข์ปัญหามันคือที่มันเป็นทุกข์คือต้นเหตุของมันคือกิเลสในใจของเราจะเป็นเรียกว่า ความโลภความโกรธความหลงนี่แหละมันเป็นต้นเหตุที่เราทำให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้ก็ยังไม่อยากตายกันก็อันนี้นี่แหละที่ว่าความตายพอพูดเรื่องความตายแล้วก็ถ้าพูดเรื่องป่าช้ามันก็ต้องพูดเรื่องความตายแต่บ้านที่ประเทศไทยทางเมืองไทยเราจะไม่ได้พิจารณาอย่างเดียวจะกลัวความตายกลัวผีอีกต่างหาก อาตมาก็เคยเข้าไปบวชใหม่ๆก็ไปอยู่ป่าช้าก็ ไปฝึกนั่นแหละทำยังไงจะหายกลัวก็นึกถึงที่อ่านเจอวิธีแก้กลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นก็กลัวกลัวกลางวันต้องไปดูก่อนหลุมไหนที่น่ากลัวตรงไหนน่ากลัวเราไปเดินดูก่อนแล้วป่าช้างูแรงเดิมสมัยก่อนมันลกจริงห่างกันแค่10 กิโลสิบเมตรนี่ก็มองไม่เห็นกันแล้วมันป่าไม้มันทึบอยู่ก็เหมือนอยู่คนเดียวภัยนะโยมหน่อยฟังทั้งฟังไอไปด้วยพอตกกลางคืนก็ตั้งใจว่าจะไปตรงนั้นลุมนั้นก็ไปดูไว้ก่อนนะก็ทางที่จะไปก็ไม่ใช่ใกล้ด้วยเดี๋ยวก็ทางโค้งไปโค้งมาวิ่งไม่ได้เลยทำทางวิ่งไม่ได้ที่ประชา วิ่งแล้วชนต้นไม้ น่ากลัวจริงแม้แต่กลางวันนี้ก็เดินเดินต่างๆเจอกันยังตกใจเลย มัน400 ไร่ไม่ใช่น้อยๆ300-400 ไร่ตกกลางคืนมาก็เสียงนกร้องอีกนกเหยี่ยวร้องบ้างเหมือนเด็กเด็กร้องไห้เอาไหมเอาไหมยังนกฮูกนกอะไรตาโตๆมันก็ฮู้ฮู้ฮู้บรรยากาศสุดยอดเลยวันแรกก็ฝึกไปลมแรกยังพูดรัดนะรัดเอาเขาเรียกว่าลมนั้นเด็กหนุ่มมันไปจีบสาวมันจะขากลับมันจะข้ามแม่น้ำมูลมันจะว่ายน้ำโชว์ยังไงแม่น้ำมูลใช่ใกล้ๆเมื่อไหร่จมในที่จมแล้วก็เสียชีวิตแล้วมาฝังไว้มาก็เลยไปคนเดียวไม่กล้าไปอยู่ใกล้ๆไม่กล้าไปอยู่ในหลุมหรอกอยู่ห่างๆหน่อยขนาดกล้องขนาดกล้องก็นอนอยู่ข้างมันนั่งง่วงพอง่วงมากแล้วก็นอนดีกว่า
แต่ว่ากลัวก็กลัวนะไม่ใช่ไม่กลัวกลัวกลัวแต่ต้องฝึกต้องฝืนไปยืนทั้งสองยืนสองครั้งกว่าจะไปถึงที่ได้ยืนเดินไปเข่ามันอ่อนหัวเข่ามันปวดไปหมดเลยโยมนะคงกลัวเลยเขาว่าทำไมม้าเขาว่าเห็นเสือหรือว่าอะไรที่ ที่คนวิ่งอะไรไม่ออกกลัวแล้ววิ่งไม่ออกเพราะหัวเข่าเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรมีโรคอะไรโรคไขข้ออะไรขึ้นมาปื๊ดเดินแข็งมันปวดผมกลัวเนี่ยมันอุปทานเนี่ยมันนึกว่านั่นก็ผีเนี่ยก็ผีไปหมดตามทางจัดสินใจก็ไปนอนไปนั่งสักพักหนึ่งก็ง่วงพอง่วงแล้วก็รีบนอนจะได้ลืมคิดว่าหลับแล้วจะได้ลืมสิ่งแวดล้อมข้างๆน่ากลัวอาตมาเป็นคนนะถ้ากลัวผีก็รีบนอนแล้วจะได้หลับจะได้มันไม่ให้นึกพอนอนหลับไปหลับไปก็พอจะตื่นในโยมเนี่ยนี่ประโยชน์ของการอยู่ป่าช้านะพอจะตื่นปุ๊บเราจะรู้ตัวก่อนเราจะเป็นสมาธิลึกๆอยู่สมาธิวงอ่อนๆจะคล้ายๆกับเพิ่งหลับเพิ่งตื่นเป็นอย่างนั้นก็เห็นตัวเองนอนอยู่ก็นึกว่าตื่นแล้วมันไม่ได้คิดว่ามันหลับมันตื่นมันในความรู้สึกว่ามันตื่นแล้วเอ๊ะใครมาเหยียบซี่โครงเราวะโอ้เจ็บเหมือนกันนะยิ่งคิดว่าเหยียบซี่โครงเหยียบใหญ่เลยคราวนี้เจ็บใหญ่เลยโอ้แต่ก็ทุกอย่างก็เหมือนทุกอย่างก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้ฝันแหละทุกอย่างเหมือนเดิมน่ะมีหลุมอะไรทุกอย่างเหมือนอย่างที่ลืมตาอยู่ปลาขาวปลาขาวกลับหมดมั้งปิดพัดลมหน่อยปิดพัดลมด้านหลังนะแก้พัดลมเป่าเดี๋ยวผีไม่มาเป่าทิ้งหมดผีไอผีมีแต่ผีไอวันนี้เลยไม่คุยเลยคุยเรื่องผีนะโยมนะแต่โยมจะว่ามันเป็นธรรมะหรือเปล่าแต่จะเข้าใจโยมถ้าไม่มีประโยชน์พุทธเจ้าไม่ชี้ไปป่าช้าหรอกโยมอาตมาเชื่อว่าถ้าไม่ที่ป่าช้ามีประโยชน์พุทธเจ้าจะไม่ชี้บอกพระใหม่ที่บวชโน่นป่าช้าเธอจงไปพุทธเจ้าต้องเห็นประโยชน์แน่นอนคิดว่าคงไม่ตายแน่พุทธเจ้าคงไม่ชี้ให้พระไปตายหรอกคิดมีความเชื่ออย่างนั้นเลยไปพอมันเหยียบก็เหยียบแรงเข้ามันก็แล้วก็กั้นใจมันก็จะความรู้สึกมันก็ลมมันก็ออกมาคันนี้อือมันก็สติก็ได้สติพอดีพอได้สติโอ้นี่ครั้งแรกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะบวชใหม่คิดเป็นผีหมดแล้ว ผีแน่ๆเลยเล่นกูแล้ววะในใจ CEO ชื่อ CEO CEO เล่นกูแล้วงานนี้ชื่อของกูชาวผัก เจ็บจริงๆอ่ะเจ็บเหมือนคนเหยียบจริงๆนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่เจ็บแล้วเจ็บแบบจนทนไม่ได้ต้องอื้อออกมาต้องได้สติแล้วโอ้ผีเนี่ยวันนี้เขานี่พุทโธเลยก่อนตอนแรกไม่พุทโธแล้วเขานี่ก็พุทโธไม่ลุกหรอกนอนหลับนอนต่อพุทโธไปนอนขวางทางมันแหละทางเขาหามเอาทางที่เขาจะมีทางขวางทางผีเดินก็ว่าอย่าไปนอนขวางมันไปนอนขวางมันนะมันก็เล่นซี่โครงเท่านี้ก็เลยพุทโธไปหลับเลยคราวนี้เลยฝันเลยว่าตอนนั้นพรรษาแรกฝันว่าสมัยนั้นหลวงพ่อสงฆ์ท่านก็จำพรรษาอยู่ถ้าเป็นเจ้าสำนักอยู่ที่ประชาก็วันเห็นท่านพอดี
ปานเห็นท่านท่านว่าอยากเป็นผีไหมนู่นท่านก็มองไปว่าในความฝันว่าอยู่ในที่มืดกับท่านแล้วก็มองไปประมาณสัก300เมตรเนี่ยจะมีผีแต่มันจะออกภาษาอีสานนะโยมนะจะบอกไทยก็ไม่เชิงนะจะลาวก็ไม่ใช่นะโยมเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะห้ามเรียนแบบนู่นผีมันมีแสงหลายดวงยังลอยหากินอยู่ตามทุ่งนาท่านก็ยื่นมือไปมันไม่น่าพระกนงเลยมือของท่านยาวไปเรื่อยยาวไปเรื่อยไปจับมาได้สองตัวไม่ใช่หวยนะโยมจับมาได้สองตัวจับมาปุ๊บมาให้อาตมาดูเปิดดูมันเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมสองชิ้นอาตมาคว้าในมือเลยจับฉีกทิ้งเลยนี่เราชนะเจ้าแล้วในความฝันว่านี่ชนะเจ้าแล้วท่านก็จากนั้นก็หลับไปแล้วก็ตื่นขึ้นมาคราวนี้มันก็ขึ้นมาก็มานั่งสมาธิ ภาวนาต่อไม่มีกฎมีอะไรนะเพราะว่าถ้าเอากฎไปแล้วมันจะพึ่งกฎพึ่งมุ้งกฎเพราะว่ามุ้งกฎนี่กันผีได้มันจะพึ่งตรงนั้นเลยไม่เอาไป มันเชื่อว่าคำว่ามุ้งกฎนี่มันจะกันผีได้เลยไม่ต้องเอาไปหรอกเราจะพึ่งกฎมันต้องพึ่งตัวเองนี่แหละพอหลับไปนั่งสมาธิพอมันนั่งกลางคืนมันเพลียมากแล้วก็ประมาณสักตีสี่กว่าจะเข้าตีห้าจะสว่างมันเลยหลับนั่งหลับไปก็ลืมนึกว่าอยู่ป่าช้าก็ลืมไปแล้วความหลับมันไม่รู้เรื่องเลยพอตื่นขึ้นมาพอมันสว่างมันกำลังจะสว่างนิดๆมันมืดหน่อยๆกำลังสลึมสลือตื่นขึ้นมาพิจารณาไปตอนแรกมันไม่กลัวอะไรพอพิจารณาไปมานี่กูนั่งกับผีนี่หว่าเท่านั้นเองจังหวะคิดตอนนั้นเหี่ยวอยู่บนหัวมันร้องพอดีเลยเอาแฮขึ้นเท่านั้นสะดุ้งตาโตหายง่วงเรื่องผีนี่มีดอกไม้มาถวายถ้าคุยเรื่องช้างจะได้อะไรบาชาอันนี้ทรงบาชาแต่ใจแต่มาก็ชอบบาชานะโยมชอบอยู่บาชาเพราะว่าคิดอยากจะศึกษาเรื่องมันลึกๆอยากจะไปรู้เรื่องของพวกนี้ด้วยมันหลอกกันหรือยังไงอะไรอยากศึกษาตรงนี้ด้วยมันมาจากไหนมันมาจากใจหรือว่าของจริงหรือของปลอมอะไรเนี่ย เป็นอย่างนั้นอันนี้ครั้งแรกก็ไม่ใช่หายนะไม่ใช่หายง่ายๆนะกลัวผีโยมเรื่องผีนี่ไม่ใช่ของง่ายโยมคนที่จะหมดสะดุ้งจริงๆก็ว่าต้องมีพระอรหันต์โยมจึงจะหมดความสะดุ้งอันนั้นก็ไอ้ความสะดุ้งนี่ไม่ใช่อื่นไกลนะ ความกลัวนี่คือตัวตัณหาถ้ามีตัณหาความสะดุ้งกลัวก็ย่อมมีอยู่เป็นธรรมดาอันนี้ธรรมดาเราต้องยอมรับว่ามันมีอย่างไงก็แสดงออกมาแต่ใจเรามันเหมือนใจเราก็เหมือนสว่างเฉยแต่ไม่มีอาการอะไรถ้ามันบริสุทธิ์ไอ้ไม่มีขึ้นมีลงแต่ว่าหากตัณหามันไปฉาบทาแล้วมันก็จะไหวไปตามอาการของกิเลสโลกคนลงมันพาให้สะดุ้งตัณหาพาสะดุ้ง กิเลสนั่นแหละกิเลสตัณหาพาสะดุ้งก็ขัดเกลาเพราะว่าเราถ้าฟังครูบาอาจารย์มายุบมาพุทโธมันกิเลสมันไม่มันเฉยมันไม่เห็นจะออกอะไรเห็นมันจะกลัวอะไรเลยไปป่าช้านี่
มาช้านี่ไม่ต้องใช้อาจารย์ผีนี่แหละเป็นอาจารย์อย่างดีเลยผีเนาะผีนี่เป็นอาจารย์คัดได้ดีเราก็จะหายสงสัยเรื่องผีเรื่องผีผีภายในผีภายนอกผีในใจ ผีในใจมันก็มีเหมือนกันผีเกิดจากอุปทานที่เราคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่มีจริงก็ไม่ใช่ไม่อะไรก็ไม่ใช่มันแปลกๆอ่ะมันก็อันนี้ให้ไปศึกษาเองมันไม่สามารถจะพูดให้ตรงว่าให้เชื่อเด็ดขาดได้ให้เราไปศึกษาเองดีกว่าดีกว่าคงไม่ไปกันเนาะแต่คนเดียวนะอย่าห้ามมีสองนะโยมไปหลายคนก็ได้แต่อยู่ห่างๆกันเคยคิดว่าจะเคยชักชวนใครจะไปภาวนาที่ป่าช้าเคยคิดเหมือนกันแต่ยังไม่ได้จัดไม่ได้ชักชวนญาติโยมไปให้อยู่ห่างๆกันแต่เดี๋ยวนี้มัน ก็คงไม่น่ากลัวเท่าไหร่แล้วไฟมันไหม้ไฟไหม้ก็โล่งแล้วโล่งแล้วแต่ก็ลุมเก่าก็ยังมีอยู่ทำให้พอได้เห็นขนหัวลุกได้บ้างมั้งความกลัวนี่ทรมานมากนะโยมนะความกลัวนี่ทุกข์มากนะทุกข์กลัวมากๆนี่ถึงว่าทำไมหัวกรนไข้หัวกรนโยมคนกลัวผีจนผมร่วงโยมไม่ร่วงได้ไงโยมมันร้อนศีรษะเรานี่ร้อนไปหมดเลยเหมือนผมมันจะถอนออกนั่นแหละมันจนอยู่ไม่ได้มันต้องหล่นร้อนกลัวในชีวิตอาตมากลัวที่สุดก็คือป่าอยู่ที่ป่าช้าอันนั้นก็ประมาณตีประมาณสักสี่ทุ่มกว่าอันนี้ก็อีกคนละที่อันลุงนั้นเอาไว้ก่อนอันนั้นจบไปเอาไว้ก่อนจะลุงนั้นก็จะไปอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันไปลุงนั้นไปครั้งที่สองนี่ไปอยู่ตรงที่ลุมเลยไปปัดกวาดบนที่เนินมันเลยแล้วก็เอาผ้ายางไปปูแล้วก็ไปนั่งข้างบนนั่งดูใจนะครับนี่เราไม่ต้องพุทโธไม่ต้องอันนี้แล้วทำไมใจไม่อยู่กับตัวทำไมมาภาวนาแล้วคิดโน่นอดีตอนาคต108รอบโลกเลยไม่ค่อยอยู่กับตัวคราวนี้เราไปอยู่กับหลุมตรงนั้นที่มันกลัวนะคราวนี้เราไม่ต้องบังคับจิตว่าห้ามออกไปไกลมันไม่ไปแล้วมันมาอยู่ตรงนี้แหละมันไม่ไปคิดยังไงก็ไม่ไปมันจะอยู่ไม่ไปจากเราแล้วจิตเนี่ยคิดข้างนอกไม่ไปแล้วมันอยู่ตรงข้างๆข้างล่างนั่นแหละมันเดินยกมือขึ้นมาไม่เนาะคิดต่างๆนานาไปจะยกมือทะลุขึ้นมาไม่เนาะโอ้คิดปรุงแต่งอยู่คนเดียวเนี่ยต้องเมตตานี่ขาดไม่ได้คือพระเมตตาต้องมีเมตตาความกลัวนี่จิตมันตื่นอะไรกักนิดเดียวนี่แหละมันสะดุ้งไปหมดเลยไม้ร่วงก็พับสะดุ้งหันซ้ายหันขวาผีหรือเปล่าโอ้ตลกจริงๆเลยถ้ามีวิดีโอไปแอบถ่ายอยู่นะตลกมากคือได้คนกลัวผีทุกกิริยาท่าทางตาอะไรก็ยิ้มแย้มไม่มีหรอกมันคนกลัวผีนี่อันนั้นก็ไปครั้งที่สองก็มันจะกลัวที่สุดก็คือตีสองมาถึงตีสอง ตีสามจะหายกลัวก็ตีสามครึ่งไปแล้วจะเริ่มอุ่นๆขึ้นมาแล้วมันมีความหวังว่าเดี๋ยวใกล้สว่างแล้ว มันเลยทั้งนั้น ต่อมาก็มาฝึกที่ต้นไม้ใหญ่ไม้กระบอกบกต้นหนึ่งก็เป็นซุ้มแบบนี้แหละทำยาคาไม่มีอะไรบังก็อยู่ในต้นไม้ก็ไปฟังกด ก็ไปนั่งพิงไม่กล้านอนหรอกกลัวผี
พอข้างๆก็เผาฝังไว้ใกล้พอกลางคืนก็เดินจงกรมเดินจงกรมอยู่ประมาณสัก3 ทุ่ม4 ทุ่มออกเดินจงกรมก็เคยเล่าให้ฟังอยู่หลายครั้งเลยตรงนี้ ก็มีพ่อขาวกับเนนไป3 คนนะเขาก็แยกไปเนนกับพ่อขาวก็ไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละเขาไม่กล้าแยกจากกันหรอกเขาไปอยู่แล้วก็สงสัยปวก ตกกลางคืนแล้วมันหากินกินไม้ไม้จะดังแกรบแกรบเนนกับพ่อขาวก็ปวดหัวลูกกันอยู่ไม่ได้แล้วเก็บกดคู่ฆ่าหลวงพี่ผมไม่อยู่แล้วไม่รู้อะไรดังแค่อยู่ข้างๆก็ผมไม่อยู่แล้วผมไปแล้วอาตมาก็เดินจงกรมอยู่อาตมาก็กลัวเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่กลัวก็เลยข่มใจพูดว่าเอ้ยผีเผอที่ไหนมีไม่มีหรอกมันกลัวที่ไหนผมไม่อยู่แล้วผมไปแล้วไม่อยู่แล้วอันนั้นพระขาว พ่อขาวกับเนนก็ไปแล้วพอพ่อขาวกับเนนไปเดินโยกมอยู่อ้าวพอเขากับเนนไปเราจะเดินโยกทำไมวะแล้วเขากดดีกว่ากลัวผีเขากดไปนั่งอยู่นั่งไม่กล้านอนนั่งสักพักหนึ่งมันจิตมันคงจะเพียก็หลับไปหลับพอมันตื่นเท่านั้นนะโยมตื่นมาเนี่ยเราตั้งตัวไม่ทันเลยเดินมาสูงใหญ่เลยขาวไปหมดขาวทั้งตัวสูงประมาณสัก3 เมตรได้มาสูงเดินมาเสียงเหมือนคนเหมือนทหารเนี่ยเดินขบขบขบตรงมาเลยตรงมาข้างๆกดอาตมานั่งเลยนะไตอะไรดังแล้วก็ข้างกดแล้วก็เหมือนกับเอาอะไรใหญ่ไม้ใหญ่มาตีข้างๆกดดังตุ้มโอ้โหดังแรงมากเท่านั้นแล้วก็อาจจะมาก็ผีเสียงคนกลัวผีนี่เสียงมันจะแปลกๆนะโยมนะผีมันไม่ใช่ว่าผีนะผีมันคงกลัวมันจะประสานโอ้โหทุกข์มากทุกข์มากคงกลัวนี่ทุกข์มากขนาดนั้นคงกลัวแรงขึ้นขึ้นเลยโอ้ศีรษะนี่ผมนี่ขนนี่เส้นผมนี่ตั้งไงโยมก็ว่าผมร่วงตรงนี้เองร้อนฟูฟ้าฟูฟ้าไปหมดเหมือนไฟอ่ะมันร้อนในหัวผมกลัวมากผีเลยนะผีผมกลัวแต่มันก็ถึงที่สุดของมันก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพอดีมันกลัวมากก็แวบไปนึกถึงพระเจ้าก็ว่าเราเป็นศิษย์ตถาคตไม่หนีปัญหามันมีความปลุกลมปลุกใจตัวเองขึ้นมามันเลยอุ่นใจขึ้นมาในใจคิดขึ้นมาเราไม่หนีปัญหาก็เลยพูดในใจว่าไม่ต้องมาตีข้างๆหรอกคุยกันดีๆก็ได้ในใจบอกว่านะนึกในใจว่าถ้ามันเปิดกฎเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้คงจะสลบเลยนึกว่าท่านปวดกดเข้ามาใช่หรือเปล่าหลวงพี่ยุบอยู่เราจะใช้สลบแน่งานยังไงใจมันไม่โผล่มาก็ดีนะก็อยู่จนถึง3:30แล้วก็ยังได้ออกสายไปฉายว่าเดินกลับไปทำวัดเดินไกลนะเดินใกล้ป่าช้ามูลแรงนี่ชวนศึกษาอยู่บางทีก็นอนในกุฏเนี่ยกุฏกลางป่าช้าเนี่ยคืนหนึ่งหมาหอนหมาชาวบ้านมันหลงทางไงมันหอนมาอยู่นอกป่าช้าหอนอาตมานอนฟังในใจว่ามันมานี่ไหมเนาะ นึกในใจนะมันมานี่ไหม กลัวเสียงมันเหมือนในหนังเลยเหมือนละครเลยมันสักพักหนึ่งเงียบไปสักพักหนึ่งอยู่กลางป่าช้าแล้วอู้แรงดังแรงขึ้นว่า
นึกในใจออกมานี่ไหมเนาะมันก็เงียบไปอีกสักพักหนึ่งนะบนหัวเลยเขานี่โยมอู้บนหัวเลยเนี่ยโอ้เขานั่นเลยคนหัวลุกซะเอามือไปตีหน้าต่างเฮ้ยไปไปมันก็เอ็งเดี๋ยวก็วิ่งไปหอนออกไปค่อยๆหอนออกไปเหมือนกันนะมันเหมือนกับในหนังเลยโยมป่าช้าแล้วโล่งไปทีกลัวผีแต่ก็ยังไม่มันต้องยังไม่พอก็ต้องยามมีคนตายเราก็พยายามเข้าหา เวลามีสมัยก่อนเขายังไม่มีเมนเผาเขาชาวบ้านพอตายแล้วเขาจะมาหามาฝังมาเผาที่ป่าช้าเลยพอมาเผาพระก็ไปพิจารณาไปยืนพอรู้ว่าพระอยู่โยมไปหมดเลยเขาเนี่ยโยมก็กลัวผีเหมือนกันโยมชาวบ้านไปก่อนแล้วปล่อยไอ้ชาวบ้านเลยก็ไปก่อนแล้วไม่อยู่แล้วยังไงมีพระอยู่คอยดูแลศพคอยเคลียร์ให้ไหม ก็เคลียร์ไปเคลียร์มานี่ก็ค่ำแล้วตะวันจะตกดินแล้วก็เคลียร์แล้วก็เตรียมตัวไปก็ผ้ายางไปเสียไปฟืนเขี่ยไปก็เดินรอบๆไปมันไหม้บางทีมันไหม้กระโหลกศีรษะขาวหงายท้องอยู่มันเดินรอบๆเดินมาทางไหนมันก็มันมองเราเดินข้างซ้ายมันก็มองเราไอ้กระโหลกมองเราเอ๊ะยังไงเขี่ยไปด้วยก็มองไหลน้ำมันก็ดังสวดสวดสวดอะไรนะก็เขี่ยไปคนเดียวก็หมายใหญ่ไม่มีใครแล้วก็มันเงียบพอตกกลางคืนมาก็นั่งพิจารณาอยู่คนเดียว พอง่วงมาก็นอนอีกเหมือนกันอาจจะมานอนเพื่อจะได้หลับจะได้หายกลัวพอนอนไปก็ฉบับเดิมมาอีกมันไม่ใช่โยมนะไม่ใช่น้ำพนานะผี เป็นไรดอกโรคภูมิแพ้จะมาภูมิแพ้เดือดผลทุกปีโรคประจำปีของอาตมาอย่างไอแต่พอผลมันหายไปแล้วก็หายไปเหมือนกันไม่เป็นถึงไหนแล้วมาเนี่ย ถึงไหนอะโยมพูดเรื่องผีหลายตัวเลยโยมอาจจะพูดตัวใหม่ก็เดี๋ยวจะไม่ขาดตอนนี้ผีหลายตัวแล้วก็ตรงที่ไปกลับไปทำวัดแล้วผีนั่นก็ผ่านมาแล้วนะผีน่าจะในใจคิดว่าเป็นเจ้าปู่นะที่มันเดินเพราะว่าชาวบ้านพูดกันด้วยว่าเจ้าปู่เนี่ยบางคนวันปีไหนไม่ได้เส้นนะไม่ใช่เส้นหมูเส้นไก่อะไรนี่จะเดินกลางคืนตามหมู่บ้านมาจะเห่าทั้งคืนคนก็เอาว่าเห็นเจ้าปู่เดินบ้างขี่ม้าบ้างเลาะหมู่บ้านหรือมันอุปทานนั้นหรือเปล่าก็ยังไม่แน่มันก็เลยมาเล่นตัวขาวสูงเหมือนเขาเหมือนชาวบ้านเล่าเลย วันหนึ่งก็มานอนอยู่ที่ร่มไม้ข้างศาลาอยู่ในเตียงก็ไม่เอากดอะไรแล้วนอนอาตมาชอบนอนโล่งๆอย่างนี้ตรงกลัวๆหน่อยจิตมันตื่นเพราะว่าเป็นอุบายที่กำจัดความง่วงด้วยเรื่องของเรื่องอันนี้มันง่วงมาแล้วมันเสียกรรมฐานแล้วมันจะหลับหลับแล้วมันสติไม่ต่อเนื่องก็เลยหาอุบายท
ที่ไหนกลัวความกลัวนี่มันความง่วงกับความกลัวไม่ถูกกันความง่วงที่ไหนง่วงถ้าง่วงไปเจอความกลัวความง่วงหายหมดเป็นอย่างนั้น ก็พอนอนหลับไปเคลิ้มๆหน่อยก็เห็นว่าตัวเองนอนอยู่ได้ยินเสียงเดินกระปรึบๆเดินผ่านไปจำได้ว่าเสียงนี้คือใครก็ครั้งหนึ่งเคยเจอมาแล้ว เสียงเดียวกันเลยผ่านไปใช่ไหมก็ไม่มีอะไรแล้วก็แต่ก็ยึดหลักเมตตาไว้แผ่เมตตาก็อุปทานความเชื่อมันก็ปลูกฝังมันแต่เล็กจนโตมันก็ไม่ใช่ละง่ายๆนะโยมความฝังความเชื่ออุปทานตั้งแต่เราเป็นโตขึ้นมาผู้หลักผู้ใหญ่เขาพูดเรื่องผีผีหลอกอย่างนั้นอย่างนี้เด็กมันก็เชื่อหมดอุปทานความเชื่อนี่แหละมันไปมัดไว้ไปผูกไว้แล้วก็อะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ว่าผีหมด แต่ก็มีสองอย่างอ่ะจะเป็นอุปทานในใจเราหรือว่าจริงเราก็ไม่รู้อันนี้มันเป็นมันมีอย่างนั้นนี่จะเรื่องจิตใจของเราหรือเปล่าก็อันนี้เราก็ให้พิจใครควรพิจารณาโดยอีกทีบางทีก็ยังมีเผาศพก็ไปนอนแต่ก็น่าคิดเหมือนกันไอ้ที่เขาเก็บกระดูกไว้นะเวลาเขาเผาเสร็จแล้วชาวบ้านเขาจะเอากระดูกฝังไว้ก็เอาเสาปักหลักไว้ส่วนหนึ่งเขาเอาไปไว้ที่วัดบ้างที่บ้านเขาแบ่งไว้อาจจะวันนี้เขามาเผาศพกลางคืนก็ไปพิจารณากันกับฝรั่งมีฝรั่งองค์ที่ไปร่วมฝรั่งก็เขาไม่กลัวผีเป็นนอนดังคนดังอยู่คนละข้าง ก่อนนอนกันต่อมาฝรั่งก็คงจะกลับศาลาก่อนแล้วจะมาองค์เดียวเลยง่วงนอนก็เลยเอาหัวไปหนุนไอ้ตรงที่เขาฝังกระดูกนั่นแหละมันก็นอนไม่หลับเหมือนคนมาเล่นหัวทั้งคืนก็เลยเอามือตบหลังโอ๊ยขอหนุนหน่อยแต่ก็ไม่เลิกอีกแล้วก็เลยโอ๊ไม่ไหวก็กระจับลงมาข้างล่างไม่เป็นไรส่วนกองพรไฟก็ไหม้อยู่ศพอีกก็เคลียร์ไปก็ไหม้ดูไปด้วยแต่ไม่ใช่ไม่กลัวนะนี่พูดนี่โยมกลัวนะแต่กลัวก็ไปแต่ความกลัวมันจะลดลงค่อยๆลดลงเราไปคุกคีกับเขาบ่อยๆจนมาถึงอีกศพหนึ่งหลายศพนะโยมจะมาอยู่ห้าหกปีนะคนก็ตายไปด้วยนี่เล่าแบบดันลัดละลัดเนี่ยศพหนึ่งก็ไปนอนพิจารณาเสร็จแล้วมันง่วงก็ต้องนอนไม่ต้องกลัวถ้ากลัวผีนอนได้มีปัญหาไม่เสียกรรมฐานหรอกยังไงก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องผีก็เรื่องจิตไม่ไปไกลจิตก็อยู่ในแถวนั้นจิตอยู่ในกองพรนั่นแหละอยู่ในมันจิตไม่ไปไกลหรอกมันจะไปไกลแค่ไหนก็ก่อนจะตื่นมันยังไงก็เป็นสมาธิอ่อนๆก่อน จะเห็นความปรุงแต่งตัวเองเป็นตัวเป็นตนหรืออย่างไรแล้วก็จะเป็นตัวตนมาเหมือนกันเหมือนคนเรานี่แหละเป็นคนเฒ่าคนแก่ไม่มีเสื้อผ้าบ้างมีกางเกงตัวเดียวบ้างมาหาตอนนั้นช่วงเดือนธันวาพอดี ลมมันหนาวแต่มาก็เอาผ้าห่มไปผืนหนึ่งไปนอนห่มด้วยก็ผิงไฟไปด้วยเพียงไฟก็อาศัยชาวบ้านนี่แหละมันเพียงไฟก็สี่ห้าตนมั้งกันว่าตนนะมาเดินว่าโอ้ขอนอนด้วย
ขอนอนด้วยหนาวหนาวมากเลยหนาวอาตมาใครมาพูดอยู่ข้างๆมองเอาผ้าห่มเปิดดูสามคนสี่คนนี่มองว่านี่ผีนี่หว่าแกใจพวกผีนี่หว่าเออมาเข้ามานอนด้วยกันเปิดผ้าห่มให้มันนอนด้วยกันเข้ามาไม่รู้เข้าหรือเปล่าเนี่ยตอนนั้นไม่รู้สึกตัวพอดีเลยโล่งไปนี่มันเริ่มคุกคีกันมากเข้าแล้วความกลัวเริ่มลดลงนี่ว่ากลัวที่ไหนให้ไปที่นั่นนี่วิธีแก้ทางด้านใจตัวเองความกลัวเนี่ยเป็นโมหะตัวหนึ่งนะโยมนะตัวกิเลสตัวหนึ่งนะไม่ใช่อื่นไกลเป็นกิเลสตัวหนึ่ง วิธีคือทรมานมันนะทรมานกิเลสความกลัวคือเราไม่มีอะไรแล้วเรามันจะว่าอาศัยไม่มีปัญญาพอแล้วก็อาศัยความโง่ละความโง่นี่แหละ มันไปศึกษาอยู่จนคุกคีกับมันบ่อยๆบางทีก็หวังว่าบางครั้งก็เอากดไปเอากดกดมุงกดอันนี้ตอนเอากดไปนี่ไปอยู่กับหลุมที่ผูกคอตายเป็นหลุมตายทั้งกลมในผู้คนตายทั้งกลมเอามาฝังไว้ก็เอากดอันนี้ก็กลางบนหลุมเหมือนกันเอากดไปกลางนั่งมีพระสององค์องค์หนึ่งก็ติดเทียนเต็มหนึ่งตั้งไว้องค์หนึ่งก็นั่งอยู่ห่างๆนั่งพิจารณากูสบายแล้วมีกดกันผีได้แล้วกูงานนี้นึกในใจก็นั่งภาวนาไปนั่งไปยังไม่นอนหรอกไม่นอนนั่งอาจจะมาสมัยนั้นมันนักสู้เรื่องนั่ง เรื่องธรรมดานั่งเป็นไม่นอนก็ทางภาษาก็เคยมาแล้วก็เลยการไม่นั่งคืนหนึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่นั่งไปก็มันเพลียเคลิ้มหลับไปตัวเล็กๆซอกเดียวนี่ลูกกรอกดำปึ๊ดเนี่ยพุดขึ้นมาจากข้างล่างเข้ามาในกฎเลยไปนั่งทำมันพุดขึ้นมาวิ่งในกฎมันเล่นจักรจี้จักรมันเล่นเอวจิ๊กจิ๊กเล็ดจุ่งขึ้นก็เลยตอนนั้นมันกลับขึ้นตื่นนั่นแหละมันจะเหมือนกับเรานั่งอยู่แต่เราวิ่งเห็นวิ่งวิ่งอะไรก็รู้สึกตัวขึ้นคือตัวเทนพระก็อยู่ข้างๆถามว่าหลวงพี่เจออะไรหรือเปล่าข้างถามเจออะไรกับผีอะไรเมื่อกี้มันเล่นอยู่ในโกดนี่เล่นเอวอยู่นี่เหรอนะไปกลับไอ้องค์นั้นว่าไม่อยู่แล้วผมไปก็เลยต้องเก็บกดด้วยกันกับศาลาดีกว่าเป็นอย่างนั้นพูดเรื่องผีในวันนี้ไม่ธรรมะก็คุยไม่เยอะ แต่จริงๆก็คือกรรมฐานทั้งนั้นโยมเรื่องกรรมฐานในใจของเราอารมณ์อุปทานทั้งหลายเนี่ยเราจะมองพิจารณาเป็นอุปทานก็ได้ความปรุงแต่งเราคิดปรุงแต่งไว้ก่อนแล้วไอ้ตัวนั้นล่ะมันจะมันหลอกเราอีกทีหนึ่งเราคิดว่าเป็นผีจริงๆอุปทานความปรุงแต่งเพิ่งแต่งว่าตรงนั้นต้นไม้นี่ต้องมีผีแน่โยมใครก็ ถ้าเราเชื่อคนมาอันนั้นคนนั้นว่ามีผีถ้าเราเชื่อมันมีจริงๆเป็นอย่างนั้นเอามาอีกแล้วโยมอันนี้สงเรื่องผีนี่โอ้ฉันไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้ฉันไม่ถูกเลยโยมงานเนี่ยท่านดูภาษาคงจะมีมือยื่นมาขอด้วยจากแก้วเป็นไงก็คงจะให้อาจารย์มาเคยอยู่ภาษาอยู่แถวบ้านอยู่สองภาษาอยู่คนเดียวก็ไม่ใหญ่ภาษานั้นไม่ใหญ่โยมแต่ก็ดุเหมือนกัน
พอๆกับป่าช้าพมแหลมกันนะไม่ใหญ่แต่เป็นป่าช้าโบราณมันคนไม่รู้จักสงฆ์องค์เจ้าอะไรไม่รู้จักพระอะไรคนโบราณน่ะนะสมัยก่อนคงยังไม่มีวัดมีวาตายก็มาเผามาฝังอะไรไม่รู้จักอันนั้นก็พอๆกันก็นึกในใจว่าผีนี่ถ้ามันมาคุยกันได้ก็ดีนะจะชวนไปบิณฑบาตหน่อยมันจะพายย่ามแต่ว่าแถวบ้านมันไม่ใช่ผีอย่างเดียวโยมมันเป็นผีมีผีปอบด้วยผีที่เขาเรียนคาถาคมแล้วก็คาถามหาแล้วรวยแล้วก็รักษาไม่ได้ใครลำใครลำอีสานว่าใครลำห้ามกินนั่นกินนี่พอกินแล้วมันจะผิดนะผิดครูผิดคาถาแล้วจะกลายเป็นกลายเป็นดิเรกชันได้ก็เป็นจิตมันจะต่ำห้ามกินของดิบกินก้อยก้อยอัวก้อยควายกินของดิบคนเรียนของ เห็นเขากินกันน้ำไหลอดไม่ได้กินไปก็ผิดของแล้วก็กลายเป็นได้จริงๆมันอาจจะมาว่าน่าจะเกิดจากความโลภมากกว่าเพราะโลภมากๆนี่มันเชื่อว่าทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นอาศัยคาถานี่เชื่อในคาถาเขาเขียนใส่กระดาษมาแล้วก็อ่านแล้วก็เชื่อตรงนั้นเชื่ออาศัยความศรัทธาเข้าไปตรงนั้นก็ไปในทางมันน้อมไปทางความโลภนะความอยากได้อยากรวย พออยากมากๆใจคนเรามันจะต่ำลงมันจะเป็นดีฉานนะโยมนะความโลภมากๆพระเจ้าทำไมว่าให้มาละโลภโกรธหลงโยมเพราะถ้ามันเยอะแล้วมันมากขึ้นแล้วมันจะจิตเราไม่ใช่มนุษย์เดียวมันจะกลายเป็นพวกเปรตพวกวิญญาณถ้าเราตายโดยไม่ได้ขาดเกามันได้ละนะโยมมันจะไปเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือพระไตรปิฎกก็พูดไว้อย่างนั้นพระเจ้าก็ตรัสไว้อย่างนั้นในคัมภีร์เลยถ้าตายในขณะที่โลภมากๆโกรธมากๆมีคติอยู่สองทางที่จะต้องไปเกิดอยู่ถ้าขณะนั้นหนึ่งวิญญาณสองเป็นเปรตโยมเป็นเปรตเป็ดสัตว์นรกเลยพวกนี้สองกันฉะนั้นถึงว่าเรามาถือศีลภาวนาขัดเกลากันให้ทานกำจัดพวกนี้เป็นอุบายให้เราละความโลภโกรธลงตรงนี้ให้มันเบาบางให้จิตใจมันสูงขึ้นมันหนักความโลภเป็นของหนักนะถ้าโลภมากๆไปไหนไม่ได้นะโยมห่วงหน้าถ้าโลภมากๆถ้ามันได้ดังใจนะโยมนะโยมไม่มีที่เก็บในบ้านโยมทั่วหมวกก็ยังไม่พอเต็มหมดเลยอยากได้ปราสาทใหญ่ก็ยังเอาอีกไปไหนไม่ได้ก็อยู่นั่นแหละตายจะไปไหนตายก็เผ่าอยู่นั่นแหละนั่นแหละความโลภมันความโลภมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งที่ผูกจิตนะมันเป็นตัวที่เหมือนตัวที่มีพลังอันหนึ่งที่อำนาจผูกจิตไว้มัดจิตไว้ไม่ให้ไปไหนห่วงเนี่ยห่วงบ้านห่วงเรือนห่วงอะไรห่วงลูกห่วงหลานเขาว่าจะพูดเดี๋ยวห่วงเลยโยมขยับเป็นห่วงทุกคนนะเนาะแต่ให้เรารู้ไว้นะไม่เป็นไรเรารู้ไว้ก่อนเราละยังไม่ได้เราไม่บรรเทาเราไม่เป็นไรหรอกเรารู้ว่าไอ้กิเลสมันเยอะในใจมันมีโทษอยู่มันมีโทษอย่างนั้นมันไม่ใช่พาเราไปสวรรค์ได้พาสวรรค์ได้มันจะไปนรกนิรชานผู้เจ้าเห็นนะโยมผู้มีฌานมีญาณเขาก็เห็นจิตเราตรงนั้นก่อนตายมันไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ตายไม่เป็นคนเรามันเป็นก่อนตายจะไปเป็นเปรตก็เป็นก่อนยังเป็นมนุษย์นี่แหละใจมันเป็นก่อนใจมันเป็นก่อนจะเป็นเทวดานางฟ้าก็เป็นตอนมนุษย์ยังไม่ตายนี่แหละเป็นก่อนอย่างนั้นก็จะพูดได้ยังไงถ้าผู้มีฌานมีญาณผู้มีเขาก็เห็นร่างลอยไปเกิดตรงไหนตรงไหนอันนี้สำหรับผู้พุทธเจ้าผู้มีพิเศษเขาจะมอง มีตาทิพย์ว่ามีญาณพิเศษอันนี้ก็ไม่น่าสงสัยอะไรเราไม่ถึงขนาดพุทธเจ้าหรอกแต่ถ้าเราปฏิบัติจริงจังจริงใจจริงๆเราก็จะ
หายสงสัยได้เหมือนกันว่าจิตใจคนเรานี่ยามมันโลภมากมันเป็นอย่างไรมันน่าดูไหมข้างในอยากเห็นคนไหนหน้าตาอาจจะมองข้างนอกดูแล้วดูดีหมดแต่ข้างในเราไม่รู้ถ้าผู้มีอะไรมีตาทิพย์เขาเรียกว่าตาใจที่มีสมาธิก็จะเห็นรู้ว่าข้างในเรานี่เป็นบุญหรือเป็นบาปนี่ให้แก้กันตรงนั้นถ้ารู้ว่าคนนี้โอ้นี่อยู่หน้าจิตใจแล้วเขาต้องแก้ต้องแก้ให้ชวนไปถือศีลบ้างให้ทานบ้างทำบุญบ้างเพื่อพัฒนาใจให้มันเปลี่ยนอย่าให้มันถ้าเขาตายในลักษณะนี้โดยเขาไม่แก้ก็จะเสียโอกาสก็เกิดมนุษย์ไม่ใช่ของง่ายถ้าเกิดข้างในเป็นมูเป็นหมาอยู่ทำไงเป็นวัวเป็นควายอย่างเงี้ยถ้าเราไม่แก้มันจะถ้าตายก็ไปเป็นอย่างนั้นจริงอันนี้ถึงว่าให้มาให้ทานรักษาศีลกันเพื่อมาดึงจิตใจของเราให้มันสูงขึ้นกิเลสมันพาเป็นอย่างกิเลสใช่ไหมโลกโกรธตัณหามันพาเป็นมันเป็นภัยดำภัยมืดอวิชชาความมืด มันเป็นอย่างนั้น พวกทำไมว่าเทวดานางฟ้าจึงพวกนั้นพวกใจบุญพวกเสียสละพวกทานรักษาศีลภาวนามีความสุขเบาความโลภมันหลงเสียดอกมันหลงสมบัติหลงแล้วก็ทำให้เราโลภไม่มีอะไรตายแล้วว่าเราก็ไม่ได้ไปเอาไปได้หรอกก็เผยไว้เป็นจิ้งจกตุ๊กแกเฝ้าแล้วเป็นงูหรือว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์เขาว่าอย่างนี้คอนก็เล่นเป็นงูเหลือมเป็นงูอะไรผมโกรธกิเลสมันจะพาไปต่ำๆอย่างนั้นแหละจังว่าให้เห็นโทษมันบ้างเห็นโทษมันบ้างไม่ใช่ว่ามันดีเท่าไหร่อย่างนั้นเรามาถือศีล8อย่างนี้คือผู้ออกจากบ้านออกจากเรือนออกจากทางพรหมจรรย์นี่นะโยมพรหมจรรย์นี่คือไม่มีคู่คือว่าละกามนั่นเองกามกิเลสตัณหาละกามถ้ามันมากก็จะฉานเหมือนกันนรกเหมือนกันจึงว่าให้มาบรรเทากันบ้างออกเรือนมาถือศีล8ชนิดอะไรละให้มันเบาบางให้มองเห็นโทษมันบ้างอย่าคิดว่าเป็นของดีอย่าคิดว่าเป็นของดีไม่ใช่ว่าโอ้หมดสภาพแล้วต้องไปหาอะไรมาซื้อมาลบมาอะไรอันนั้นมันเรื่องคนยังไม่เห็นโทษของมันก็เป็นธรรมดาก็ธรรมดาถ้าเห็นโทษมาแล้วก็จะหาทางละมันมีโทษอยู่มันมีคุณและโทษแหละอยู่แต่โทษมันจะมากกว่าถ้าเราลงแล้วมันไม่มีจบมันไม่จบสิ้นสุดมันไม่มีปลายไม่มีต้นไม่ต้นปลายไม่มีถ้าหากว่าเราไม่ละให้หมดไปความทุกข์ไม่จบจบไม่ลงมันปูเดินขอบกระด้งว่ะมันมดแดงเดินไตขอบกระด้งมันกลมๆนะโยมเดินยังไงก็ไม่สุดเดินให้ตายกี่พันชาติหมื่นแสนชาติมันก็ยังไม่ถึงที่สุดหมายเป็นยังไงมันกลมๆกันตัณหาถ้าเราไม่ตัดไม่ละให้ก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนั่นแหละเริ่มต้นมาสร้างบารมีมาสร้างบารมีกันมาศึกษามาภาวนากันตามกำลังที่เราทำได้ไม่มากก็น้อยเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ขอโมทนาญาติโยมทุกคนที่มากันนะเดี๋ยวอีก10-20นาทีโยมอย่าพึ่งคนอมมือ เดี๋ยวจะเวียนเทียนต่อ เวียนเทียนต่ออาตมาจะเริ่มขยับแล้วล่ะเริ่มขยับขาแล้วว่ามันเริ่มถ้าไม่ขยับตอนนี้แล้วไปขยับตอนเที่ยงคืนนะก็ขยับไม่ขึ้น มันต้องรอให้เลือดวิ่งก่อนอ
พอน้ำปานะมาอยู่ข้างหน้าเลยหายไอ มันกลัวยังไง โอ้มันกลัวไม่เป็นไรนะโยมนะทำบุญแล้วถวายแล้วพระจะฉันไม่ฉันก็ได้บุญทั้งนั้นนะไม่ใช่ว่าถ้าพระไม่ฉันคงไม่ได้บุญไม่ใช่อย่างนั้นถวายแล้วคือเป็นบุญแล้วยังมีครั้งหนึ่งที่มีญาติโยมสงสัยว่าสมัยก่อนมันศาสนาพุทธมันเจริญในยุคพุทธเจ้าอินเดียคนมาทำบุญเยอะอาหารการกินก็เยอะพระก็ฉันตักเล็กตักน้อยก็ฉันไม่หมดแล้วล่ะมันเยอะบางคนก็ไม่ได้ตักอะไรก็ถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์เอ๊ะพระไม่ได้ฉันจะได้บุญไหม พระเจ้าว่าได้บุญเท่ากันนะโยมเหมือนกันเท่ากันแต่ฉันไม่ฉันก็ได้บุญเท่ากันเพราะว่าเราให้แล้วทานการเสียสละเป็นบุญกำจัดความเจริญความหลงในอะไรไม่ได้พูดปลอบใจนะโยมตามตำราว่าอย่างนั้นพอพูดแล้วก็ไอเลยผียังไม่จบเลยผีปอบยังไม่จบเลยผีปอบผีโพงหรืออย่างผีโพงผีเป้าไม่อยู่นะผีเป้ามีอะไรผีในบ้านนอกไอ้ผีโพงเนี่ยผีเป้ามันหากินเขียดตอนกลางคืนนี่ฝนตกอย่างนี้เนี่ยตอนดึกๆมันจะออกหากินประมาณสัก4 ทุ่มไปจะออกไฟมันจะสีเขียวๆอยู่เขากำปั้นเราเนี่ยมันจะลอยสูงต่ำได้มันสูงระดับหลอดไฟเนี่ย ถ้ามันจะลงมากินกบกินเขียดมันจะลอยต่ำลงมาแล้วก็หายแวบจะพักหนึ่งก็ลอยฟึบขึ้นมาก็แสงสว่างจ้าอาจจะมาไปไล่มาแล้วนะที่พูดนี่ไม่ใช่เรื่องเล่านะโยมนะเราไล่มาแล้วจะไปนั่งดูมันไปนอนรอเลยว่ามันออกบ่อยแล้วคืนนี้เดี๋ยวเราไปนอนดูประมาณ4 ทุ่มกว่าก็ออกมามีอยู่2 ตัวไอ้ตัวหนึ่งก็ยังเล็กอยู่ก็มากินด้วยกับตัวใหญ่นี่แสงไฟจะสีเขียวมรกตนะสว่างนึกอยากได้ไปห้อยไว้ที่บ้านสมัยนั้นไฟฟ้าไม่มีมันก็จะเข้าท่าดีว่าไม่ต้องเปลืองน้ำมันก็ไปกับเพื่อนก็ไปพอมันแสงสว่างอยู่ประมาณจะไม่ไกลเท่าไหร่ประมาณเมนเนี่ยประมาณเลยเมนไปหน่อยมันเดินอ้อมเพราะว่าต้องเดินอย่าเดินทานทางลมมันได้กินมันหลบไปทางหลังเพื่อจะได้เห็นมันจะได้มันไม่ได้กินขนาดหลบไปแล้วมันยังรู้นะมันรู้ว่าเราไปดักมันมันยกตัวขึ้นลอยสว่างแล้วก็ค่อยๆลอยกลับคืนที่อยู่ของมันที่อยู่มันต้นไม้ เข้าไปต้นไม้หายแวบส่วนตัวเล็กไม่หายตัวเล็กมันก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรพระก็ไม่ใช่พระตอนนั้นเป็นเด็กก็ถือค้อนคนละอันไปใกล้ๆขนาดต้นไม้นี่เอาไม้คว้างไล่ไปด้วยเฮ้ยไอ้เพื่อนไปด้วยกันมันกลัวมันก็เฮ้ยมันกลัวมันไล่กันนะเอ้ยมันไม่เฮ้ยมันก็เอ้ยมันกลัวเสียงผีหรอกกลัวผีจากนั้นก็แสงไฟมันจะวิ่งอยู่เร็วมากวิ่งเฉียดน้ำไปผิวน้ำไปปลาซิวตัวเล็กมันจะตกใจแสงไฟจะวิ่งมันก็จะกระโดดคนละข้างออกไปแป๊บเดียวถึงฝั่งโน้นแล้วน้องใหญ่แล้วก็หายแบบไปอันนี้เรื่องจริงอะไรเรื่องประสบอันนี้ไล่ด้วยตัวเองอันนี้ก็ผีเป้าว่ะ อันนี้พวกเรียนของนะพวกเรียนคาถาน่าจะเป็นพวกคาถาหนังเหนียวคาถาตีหัวไม่แตกประเภทนั้นพวกนักเลงแต่ว่าถ้าไปตีหัวใครแล้วถ้าหัวเขาแตกไอ้ของเรานั่นแหละของที่เรียนมันจะวิ่งไปกินเลือดก็ว่าเข
ขาตีคืนแล้วก็จะแตกไว้ป้องกันตัว แต่ก็ไล่คนก็เป็นเหมือนกันเนาะไอ้เป้าแต่พวกวิญญาณนี่เสียงมันจะเย็นมากนะโยมนะเสียงเย็นเสียงเย็นเสียงมันเย็นกังวานยังไงเนาะเสียงมันร้องเหมือนเสียงสัตว์นี่แหละแต่มันเย็นร้องอยู่ด้านหลังสวดมนต์ไม่จบเลยอาตมาสวดมนต์ไม่จบเลย3 ทุ่มกว่าอยู่เสียงอยู่ขนาดนี่แหละขนาดใจกันเนี่ยสวดมนต์สวดทั้งวัดสวดมนต์อยู่มาจากอุบลใหม่ๆด้วยก็มันก็เพียด้วยสวดไปเสียงมันร้องด้านหลังโอ้เสียงนี่ไม่ใช่เสียงอะไรเสียงผีว่าอะไรใหญ่เพราะว่ามันคุ้นๆหูเสียงเย็นนี่ไม่ใช่เสียงคนหันหลังไม่มีอะไรแล้วก็เลยว่ากราบพระวันยังไม่ไหวแล้วกราบพระเสร็จแล้วก็ขึ้นกุฏิดีกว่าปราชาไอ้ผีเท่าไหร่ไอ้ผีปอบคุณลุกหน่อยแต่ก็น่าจะยังไม่ตายคนยังไม่ตายตัวจริงยังไม่ตายจะไปก่อนมันจะเดินหน้าไปก่อนเขาว่าถ้าคนนั้นเขาจะมาหาเราอันนี้จะมาก่อนแล้วของเขาจะมาก่อนไม่ก่อนก็พรุ่งนี้เช้าก็เห็นก็มาหาเห็นว่าอยู่คนเดียวว่าจะอยู่เป็นเพื่อนหน่อยว่าเพราะว่าวันนั้นมีคนตกน้ำ2 คนตกน้ำตายก็มาฝังไว้ข้างๆ2 ศพแต่มาก็อยู่องค์เดียวก็มองทุกวันมองไปชั้นข้าวไปก็มองไปทวัดไปก็2 ศพก็ไม่มีอะไรแต่ก็ดีก็มีนะที่นั่นก็ผีที่ดีก็มีและเทวดาหรือไงไม่ทราบออกเดินออกจากต้นไม้เดินมาหาออกจากต้นไม้เขามาตอนนั้นจะมาฉันแล้วก็อยู่คนเดียวบิณฑบาตมาเยอะแล้วก็ไม่มีใครแย่งฉันก็เลยเหมาคนเดียวฉันแล้วอิ่มมากเลยไม่ไหวนอนดีกว่านอนกลางวันมาตบเตียงโยมเดินออกมาตบเตียงปังขี้เกียจขี้ค้านอย่างนี้ไปทุดงซะแต่ก็มีคำหนึ่งออกมาเหมือนกันว่าถ้าปฏิบัติไม่ต้องไปหรอกอยู่ที่นี่ก็ได้เราก็ว่าเหมือนกันนะอันฝ่ายดีหน่อยอันนี้ฝ่ายดีไม่เป็นไรอาจจะมาได้ตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นมาผมไม่ได้งอไม่คิดจะมาเอานี่เป็นวัดไม่คิดจะเอานี่อยู่เป็นวัดหรอกมาจำพรรษาชั่วคราวแล้วก็ไปแล้วไม่ได้งอยังไงใจก็ไม่ได้อยู่จริงๆอยู่ได้แค่2 ปีก็ออกแต่ก็ทุกวันนี้มีพระไปพัฒนามุงลังคาใหม่ไปไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ไปแวะดูไปจำพรรษาตรงนั้นก็ได้หลายอย่างอันนั้นก็มีทุกอย่างเหมือนกันนะอันนั้นก็ไปคนละอย่างไอ้ผีแถวผีป่าช้านั้นลิ้นใหญ่มันลิ้นควายแล้วนอนหลับอยู่มันมาเรียววับฟับสะดุ้งขึ้นมานั่งตัวตรงคนเดียวคนเดียวเป็นอย่างนั้นแต่2 คน 2 องค์คงไม่มีอะไรแล้วแบบเขาว่าจะอยู่องค์เดียวนี่ให้เรา มีหลายอย่างที่มันน่าศึกษาในเรื่องของการศึกษาในด้านของอารมณ์อย่างของแต่จริงๆก็ถ้าเราให้มองลึกกับเรื่องของอารมณ์เรื่องของกิเลสนั่นแหละโยมกิเลสบางทีก็เป็นของคนอื่นบ้างเขามามันเรื่องลึกเรื่องบางทีไม่ใช่ของเราหรอกของคนอื่นจิตบางทีเขามาหาถ้าจิตใจเขาไม่จิตใจเขาไม่ใช่มนุษย์แต่กลัวมนุษย์แต่ว่าใจไม่มีศีลธรรมจะแดงมาให้มาในทางที่ไม่ดีเป็นอย่างนั้นมันมาจิตใจ
บางทีก็เดินโยกลมอยู่นี่เดินสวนกันนี่สะดุ้งหายแบบเดินจงกรมกลางวันนั่นแสดนั่นไม่ต้องกลางคืนนะกลางวันนี่แหละแต่เป็นญาติเครือข่ายญาติมาเดินแวบว่าหายไปใครพอเอ๊ะเป็นไรคนนี้ตอนเช้าบางทีก็ใส่บาตรอยู่แต่พอตอนบ่ายมาอ่ะเห็นทายเห็นสับเบลอถือดอกไม้มาแล้วบอกว่าให้ไปสวดศพคนนี้หน่อยว่าตายแล้วตายตั้งแต่เมื่อเช้าถึงได้ตอน5 โมงมาเดินสวนกันเมื่อกี้คนเดียวกันนั่นแหละคนที่ตายนั่นแหละมันก็อยู่ประชานั่นเนี่ยไอ้สงประชานี่โยมโมได้เนี่ยใครอยากโมก็ไปอยู่ประชาแต่ก็เคยเล่าหลายครั้งอยู่อาจารย์คงจะฟังจนชินไปแล้วเรื่องผีคุยเรื่องปัญชา มันปัญชามันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องข่มใจให้อยู่กับตัวอะไรข่มไว้ผีมันจัดการให้เอง แต่ตรงไหนกลัวให้ไปที่นั่นนั่นแหละที่ว่านั่นน่ะรับรองว่าใจเรา ไม่ไปไกลไปไกลยังไงก่อนตื่นก็จะรู้เรื่องกรรมฐานก่อนว่าจิตอยู่กับตัวมันเป็นอย่างไร ถ้าจิตอยู่กับตัวจริงๆจิตจริงๆนะที่เราไม่ต้องพึ่งผีอะไรเนี่ยถ้ามันสงบจริงๆนั่นแหละจึงจะรู้ว่าจิตสงบมันมีสุขยังไงสุขจริงๆจิตสงบไปทำสมาธิ จิตที่มันสว่างที่ทั้งตัวเราเนี่ยเห็นตัวเรานั่งสว่างนั่นแหละนั่นสุขแบบไม่สุขจริงๆสุขอีกสุขในสมาธิขั้นหนึ่งแต่ก็ไม่ให้อยู่ตรงนั้นพุทธเจ้าหรือครูอาจารย์ไม่ให้หยุดอยู่ตรงนั้นไม่ให้ได้ไม่เอาไม่ใช่ว่าเอาแค่ตรงนั้นให้มาเอาสุขทางปัญญาให้สมาธิมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมมีพร้อมทั้งปัญญาด้วยรู้อยู่คิดอะไรได้อยู่ไอ้สุขแบบสมาธิคิดอะไรไม่ได้อันนั้นมันสุขสมาธิแบบจิตไม่ปรุงแต่งจิตสงบแต่ที่สุขแบบมีความคิดอยู่สุขแบบกิเลสมันลดละหรือมันขาดไปอย่างนี้มันเย็นอันนี้มันเย็นสุขอย่างนี้มันสุขแล้วมันสมาธิแบบนี้เป็นสมาธิเป็นไปเพื่อหลุดพ้นเป็นไปเพื่อกำจัดภพชาติให้หมดไปเรียกว่าสมาธิแบบมรรคมีองค์8แม้จะมีสติปัญญาอยู่แต่สติไม่เสื่อมในขณะนั้นรักษาสติซึ่งสมาธิที่คิดได้อยู่คิดยังปรุงแต่งคิดแต่ไม่ทุกข์ไม่มีกิเลสทำให้กิเลสมันหมดไปอันนี้สมาธิยังให้กิเลสหมดไปสิ้นไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังของเรากำลังปฏิบัติของเรานั่นแหละกำลังสติปัญญาของเรานั่นแหละที่ว่าเราอดทนได้แค่ไหนแต่ว่าบางอย่างบางครั้งก็มันเหมือนกับมันจะตายก็ไม่ตายสักที ไม่ได้สู้กันง่ายๆกิเลสไม่ใช่ของง่ายอยู่ไม่ใช่ของง่ายถ้าง่ายก็บรรลุกันไปหมดแล้วล่ะคงมีพระศึกองค์ไหนบวชแล้วศึกหรอกญาติโยมของบรรลุโหมันไม่ใช่ของง่ายเรียกว่าต้องสู้จริงๆเสียงยกระฆังหมดเลยนะโยมนะคุยเรื่องผีวันนี้ก็ได้เวลาสมควรกับเวลาสุดท้ายขอให้โยมทุกท่านทุกคนที่มาได้ฟังธรรมในวันนี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมดังปรารถนาปรารถนาสุขขอให้มีสุขปรารถนาถึงความพ้นทุกข์ขอให้ถึงความพ้นทุกข์ทุกท่านทุกคนเถิดต่อไปคงจะเป็นเปลี่ยนเทียนโยมพักเที่ยงคืนจากเวียนเทียนจบแล้วคงจะเป็นหลวงพ่อสามารถตามตารางเลยนะ